เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำไก่ย่างสีแดงครับไก่ย่างสีแดงมีรสชาติที่อร่อยครับและวิธีทำตอนนี้ไม่ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับผมกับไก่ย่างสีแดงและน้ำหมักตายายสูตรพิษณุโลกครับนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับเป็นชิ้นส่วนของไก่นะครับเพราะว่าเราจะทำไก่ย่างสีแดงนะมีน้องไก่กับสะโพกไก่นะครับและนี่คือปีกไก่เต็มและส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับผมใช้เนื้อไก่2กิโลน้องไก่นะครับแล้วก็ปีกไก่รวมกัน2กิโลแล้วก็น้ำหมักสูตรเด็ดนะครับนี่ครับสูตรไก่ย่างตายายพิษณุโลกนะครับ1ซองแบบนี้นะครับหมักไก่ได้2กิโลใช่นะครับแล้วทีนี้เราไปทำการหมักเลยครับเริ่มต้นที่การหมักเนื้อไก่2กิโลนะครับกับน้ำหมักไก่นะครับ1ซองนะครับเทลงไปง่ายๆกลิ่นหอมมากทำกินบ่อยแล้วน้ำหมักไก่แบบนี้นะครับเป็นสูตรไก่ย่างสีแดงนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมไก่ย่างตายายพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวนี้เขาผลิตน้ำหมักขายแล้วสะดวกในนี้จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายเลยล่ะมันก็จะออกข้นเหนียวๆหน่อยนะครับต้องตัดแบบนี้เลยนะฮะใช้ทั้งทีต้องใช้ให้หมดซองแบบนี้นะครับโบ๊ะเข้าไปทําการคลุกเคล้าได้เลยครับให้น้ำตาลละลายนะฮะซึ้งมาดิโม่แน่นอนอยู่แล้วครับแม่สูตรของตาของยายเขาอร่อยมานานหลายปีครับพอเราใส่น้ำหมักไก่แบบนี้นะฮะไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับ1ซองใช้เนื้อไก่ได้2กิโลนะครับจะเป็นส่วนไหนก็ได้นะครับนวดเนื้อไก่นะครับกับน้ำหมักให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วรสชาติจะเข้าเนื้อดีมากโอ้เป็นไงสีสวยปะผสมเนื้อไก่เสร็จแล้วครับแล้วทีนี้เราก็มาผสมปีกไก่ได้เลยครับเริ่มต้นที่น้ำหมักนะครับเชียร์สุดฤทธิ์เลยผมเนี่ยแต่อร่อยจริงซองเดียวหมักได้ทั้ง2กิโลอ่ะราคาก็ไม่แพงแล้วรสชาติได้มาตรฐานมากจริงๆครับนี่ทำการรูดแหละรูดให้หมดได้แต่ทีนี้ก็ทำการยีเลยครับผมเพราะตัวปีกไก่กับตัวน่องไก่เนี่ยครับมันจะชิ้นใหญ่เนาะเราต้องยีตัวนี้ก่อนทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับปีกไก่ของเรานะจ๊ะไก่ย่างสีแดงนี่เป็นเอกลักษณ์ของแถวๆภาคกลางนะมีหลายๆจังหวัดที่เขาทำไก่ย่างสีแดงนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณแม่โขกหมากก่อนนอนตามด้วยน่องไก่นะครับล้างน้องไก่ให้สะอาดผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็บ้างด้วยนะครับถ้าชิ้นใหญ่เกินนะครับพอเราคลุกเคล้าจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับผมทีนี้ก็ใส่สะโพกไก่นะครับใช้น่องกับสะโพกนะฮะน้ำหนักของเนื้อไก่ตัวนี้ก็อยู่ที่2กิโลนะครับต่อน้ำหมัก1ซองนะจ๊ะคุณแม่ว่าอะไรนะฮะอร่อยจริงไม่ได้โม้ สมรักคำสิงเอาละครับพอคลุกเคล้าจนน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับผมไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอื่นเลยนะครับอันนี้ยืนยันนะฮะทำกินหลายครั้งแล้วดูสิฮะสีสวยมากโอเคนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งเนื้อไก่นะครับแล้วก็น้องไก่ปีกไก่กับน้ำหมักไก่ตายายนะครับทำง่ายกลิ่นหอมรสชาติพอดีเป๊ะบอกตรงๆพอหมักน้ำไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับจะแช่เย็นนะครับ1คืนนะครับหาพลาสติกได้มาปิดนะฮะแล้วพรุ่งนี้เราไปย่างกันได้เลยเอาละครับหลังจากที่เราหมักไก่นะครับได้1คืนแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องทำการเสียบไม้แล้วครับเพื่อที่จะไปย่างนะจ๊ะวันนี้จะมีเนื้อไก่อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะมีนี่คือส่วนของปีกไก่นะครับเสียบปีกไก่กันดีกว่าเราย่างจะได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะขั้นตอนการเสียบไม้ก็ง่ายๆครับผมได้ละ1ชิ้นนะครับปีกนะครับทีนี้ก็ตามด้วยน่องนะครับอย่าลืมบ้างด้วยนะน้ำหมักจะได้เข้าเนื้อนะครับทีนี้ก็ทำการเสียบได้เลยครับนี่เสร็จแล้วฮะทีนี้เราก็ทำการเสียบเนื้อนะครับเป็นเนื้อไก่นะจ๊ะเสียบง่ายๆครับทำกินเองเสียบแบบไหนก็ได้ครับผมแต่ถ้าหากจะทำขายนี่คือต้องมีปริมาณนะครับไม้ละ5บาท10บาทดูปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับสีสวยกลิ่นหอมมากจริงๆครับนี่ประมาณนี้พอนะครับไม้เสียบที่ผมใช้คือไม้เสียบบาร์บีคิวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับถ้าหากใครไม่มีก็จะใช้เป็นไม้เสียบพวกชิ้นไม้เสียบที่เป็นไม้ไผ่ครับใช้ได้มันเช่นกันนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็ไปย่างกันได้เลยครับเอาละครับเมื่อเราเสียบไก่เรียบร้อยเราทำการย่างได้เลยครับเริ่มต้นที่เนื้อไก่ก่อนนะครับตามด้วยปีกไก่ของเราเลยครับทีนี้เรามากลับไก่กันครับนี่สวยงามว้าวน่ากินมากเอา
อละสวยงามจริงๆครับดูสิครับโอ้โหสุกแล้วเนื้อไก่นะครับย่างต่อให้หมดเลยนะครับเอาละครับปีกไก่ของเราสุกแล้วจ้านี่ครับสวยงามป่ะโอ้โหน่ากินที่สุดอ่ะกลิ่นเอาละสุกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ปีกไก่แสนอร่อยเอาละเรียบร้อยครับกลิ่นหอมนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับไก่ย่างสีแดงนะครับสูตรน้ำหมักไก่ย่างตายายจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมกินไก่ย่างด้วยกันดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะกับไก่ย่างสีแดงนะครับอร่อยชัวร์ละน่ากินลุยเลยครับพี่แล้วก็จัดเลยครับคุณแม่เชิญจ้าลูกๆทุกคนครับกินข้าวด้วยกันนะครับแต่วันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวส้มตำมากินไก่ย่างด้วยกันครับผมส้มตำครับเนี่ยมั้งครับผมตามไหลครับเพราะว่าเป็นแสบตาเนาะก็มีข้าวเหนียวส้มตำนะครับแม่แล้วก็ไก่ย่างเนี่ยเราได้น้ำหมักดีๆมานะครับของไก่ย่างตายายสุดพิษณุโลกคนพิษณุโลกอย่าอิจฉานะเพราะว่ามาถึงกำแพงเพชรแล้วครับจัดเลยครับพี่เบิร์ดปลาแล้วอร่อยทานด้วยกันครับโอ้โหครับได้ตั้งใจไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยเข้ากันได้ดีข้าวเหนียวพี่ไม่ต้องน้ำจิ้มเลยเนาะนะวันนั้นแม่ลองกินแล้วครับไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยวันที่เราไลฟ์สดกันนะเนาะอร่อยกันอร่อยกันทุกคนเลยว่าไอ้หนูนั่นไปไหนอ่ะบอกว่าเป็นไงบ้างไก่ย่างอร่อยไหมมันบอกว่าอร่อยมากแต่ไม่ลงไหมบอกไม่มีแล้วหมดว่ะจะโว่จะโว่จะโว่กับจะทีวันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับเป็นปาร์ตี้ที่เป็นส้มตำเลยนะครับอันนี้ตำไทยปูไข่เค็มนะครับของคุณแม่รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆไม่เผ็ดมากอันนี้ปูปลาตอนนั้นเป็นปูปลาครับแล้วส่วนนี้ก็ตำถั่วนะครับใส่กุ้งสดพอได้ครับเข้ากันเข้ากันอร่อยเลยครับแต่ที่สำคัญนะครับที่ผมอยากจะเชียร์และอยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบก็คือวิธีการทำไก่ย่างสีแดงแบบนี้มันไม่ยากแล้วนะฮะและรสชาติได้มาตรฐานจริงพี่เบิร์ดครับไก่ย่างสีแดงเนี่ยขอพิษโลกเนี่ยคือเกี่ยวพันอะไรครับพี่เบิร์ดก็เป็นญาติกันนะครับเป็นญาติพี่เบิร์ดมันก็เหมือนว่าเป็นคนในครอบครัวก็เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยใช่ไหมทำนานแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายปกติเขาก็ย่างขายอันพิษพิษณุโลกอ่ะตามงานวัดงานลอยกระทงอะไรเงี้ยเขาจะขายแบบย่างของไม่ทันมีงานต่างๆสามารถที่ว่าขายได้ทุกที่นะครับแม่เนาะการค้าขายอ่ะเตรียมของให้ทันใช่แล้วก็ทำให้รสชาติเนี่ยโดนใจลูกค้าเนาะมาลองของแม่สิถ้าอยากได้ติดต่อกันที่เนี่ยครับนะถ้าอยากได้ทำมีคนอยากได้นะหมายถึงน้ำหมักใช่ไหมน้ำหมักอ่ะโอ้ยขายเก่งคุณนายทองย้อยขายเก่งจริงๆนะครับก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนนะครับรับรู้ว่ามันมีวิธีการทำไก่ที่อร่อยๆเนี่ยไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้น้ำหมักไก่ย่างตายายแบบนี้เขามีขายออนไลน์แล้วครับและที่สำคัญก็คือเป็นญาติของพี่เบิร์ดเป็นพี่คนนึงที่ผมร่วมงานด้วยนะเพราะว่าเราจะทำคลิปขอไปทานข้าวเดี๋ยวนี้เราอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่จะเอาไปทำง่ายๆมากเลยไม่ต้องไปเตรียมเครื่องปรุงไม่ต้องไปหาส่วนผสมอะไรให้มันยุ่งยากแล้วนี่สูตรตายตัวใครเอาไปทำก็รสชาติเหมือนกันหมดพี่เบิร์ดรู้หรือเปล่าว่าทำไมผมอยากแชร์ให้น้ำหมักไก่ย่างตายายเพราะผมทดลองไปกิน3รอบแล้วกับการเอามาทำเองอะอร่อยก็บอกแล้วไงเอาไปลองก่อนถ้ามันดีค่อยบอกต่อครับเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับคุณแม่สูตรน้ำหมักไก่ย่างตายายนะครับของทุกอย่างในนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศนะครับความหวานความเค็มนะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีผสมอาหารชัวร์ๆ 100% นะครับไม่ต้องตกใจสีผสมอาหารอร่อยจริงๆแล้วซองนึงเนี่ยหมักไก่ได้2กิโลกรัมจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็ได้หรือหมักทั้งตัวก็ได้นะครับจะทำไก่อบโอ่งก็ได้จริงๆย่างทั้งตัวได้หมดเลยได้หมดเลย
เหมาะที่สุดนะฮะวันนี้เชียร์เยอะหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเหมาะที่สุดในการที่จะซื้อไปนะครับไปมีตติ้งกันช่วงปีใหม่หรือว่าบางคนอยากจะไปขายนะครับก็คือไปต่อยอดทำอาชีพเนี่ยผมเชียร์เด็ดขาดเลยว่ารสชาติมันดีลูกค้าต้องชอบแน่นอนจริงๆที่สำคัญคือมันเก็บไว้ได้นานมากเป็นเดือนอันนี้เก็บได้กี่เดือนใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนไม่เสียไม่เปลี่ยนรสชาติอือหือไม่ได้ใส่สารกันบูดครับโอเคและสิ่งสำคัญนะครับผมเห็นว่ามันมีประโยชน์กับคนที่อยากจะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพจริงๆอร่อยเชื่อสิไม่เชื่อก็ลองเอาไปลองดูก่อนก็ได้ถุง2ถุงอะไรติดใจก็ค่อยว่ากันต่อเขาไม่ว่าอะไรแล้วมันเดี๋ยวเขาไปลองต้องลองไม่ต้องลองเขาลองเดี๋ยวเขารู้เองไม่ลองไม่รู้จริงๆไม่พูดถูกทำไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ครับข้อสำคัญไม่ต้องไปทำน้ำจงน้ำจิ้มอะไรมันยุ่งยากจริงครับไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มเลยครับอร่อยจริงๆกินกับส้มตำได้กินกับข้าวเหนียวได้กินกับข้าวเจ้าก็ได้นะครับไม่พูดถูกครับไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มเลยครับไม่ต้องคือมาตรฐานนะกินได้เลยไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มแต่เราไม่ว่ากันสำหรับคนที่ติดน้ำจิ้มแจ่ว คุณก็ปรุงน้ำจิ้มแจ่วสักหนึ่งถ้วยนะรับรองฟินจริงๆและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะฮะใช้หมักกับเนื้อสัตว์ที่เป็นหมูได้นะครับหนึ่งถุงเนื้อหมู2กิโลนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อวัวไหมหมักได้ทุกอย่างครับหมักได้ทุกอย่างแต่ว่ามีข้อแม้บอกอย่าหมักรวมกันคือหมักไก่ก็ไก่ล้วนๆหมูก็หมูล้วนๆเนื้อก็เนื้อล้วนๆแยกกันหมักสินค้าดีๆของจังหวัดพิษณุโลกแบบนี้พี่น้องที่เป็นคนพิษณุโลกที่อยู่ไกลบ้านนะครับสั่งได้นะก็ส่งทั่วประเทศนะครับราคาล่ะครับราคาถุงละ49 บาทน้ำหมักพื้นฐานอร่อยๆแบบนี้นะครับราคานะครับถุงนึง49 บาทครับหมักเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวถุงละ2กิโลถ้าซื้อจำนวนมากเนี่ยครับลองแอดไลน์กันดูและที่สำคัญนะเดี๋ยวผมลง ID ไลน์ของพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็เบอร์โทรของพี่เบิร์ดไว้ใต้คลิปนะครับได้ครับเพราะว่าสินค้าดีๆแบบนี้เราต้องช่วยกันแชร์รับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนอยากให้ทุกคนไปต่อยอดสร้างอาชีพจริงก็ส่วนใหญ่ที่นำไปทดลองครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นแม่ค้าที่เขาทำน้ำหมักเองนะแล้วทีนี้มันมีความยุ่งยากต้องไปซื้อเครื่องปรุงเครื่องอะไรมาแล้วก็มาผสมแล้วก็ผสมแต่ละครั้งส่วนผสมก็จะไม่ได้เท่ากันทุกครั้งรสชาติมันก็จะไม่เหมือนเดิมหมายถึงบางท่านเนี่ยบางท่านที่ค้าขายอ่ะเขาปรุงเองใช่ไหมปรุงรสชาติเองแต่ว่าความไม่เที่ยงของเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสชาติแต่สำหรับนี้นะครับรับรองยืนยันอร่อยได้มาตรฐานจริงๆนะครับคุณแม่ คุณแม่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยสิอร่อยอ่ะก็รับกินกันแล้วอร่อยหมดแล้วแต่ที่สำคัญก็คือของอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองเราอยู่กำแพงเพชรใช่ไหมฮะสินค้าเนี้ยอยู่ที่พิษณุโลกเองคนในครอบครัวผมเองครับ โอ้โหมินเลย น้ำเยอะเอาละครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้อาจจะดูเหมือนขายของนะแต่จริงๆนะครับเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมหรอกนะครับไม่มีค่าสปอนเซอร์แต่เพียงแต่ว่าสินค้าก็ดีนะครับและราคาไม่สูงสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้สำหรับคนที่ต้องการอาชีพนะครับก็ไม่สร้างอาชีพก็สามารถเอาไปหมักปิ้งย่างในงานปาร์ตี้ก็ได้แล้วทำเองในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้ครับถูกต้องแล้วก็มันใกล้เทศกาลกินเลี้ยงแล้วนะใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสยืนยันอร่อยจริงๆไม่โม้วันนี้อาจจะดูเหมือนไม่ได้ทำเมนูอาหารที่รู้สึกว่าเป็นเมนูอาหารของเรานะครับแต่ในไทยก็มาแนะนำนะครับน้ำหมักตายายนะครับน้ำหมักไก่ย่างตายายอร่อยจริงนะครับราคาไม่สูงเดี๋ยวพบกับคุณอาทองย้อยในเมนูแกงบอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับอร่อยเนาะอร่อยอร่อยจ้ะเราทำขาดกันไหมจ้ะเอาเนาะเอาก็เอา